ของแต่ละยี่ห้อนี่คือคุณภาพน้ำมันอันเดียวกันไหมคะเหมือนกันไหมคะเดียวกันเลยเนาะแค่บรรจุใส่คนละยี่ห้อเฉยมียี่ห้ออื่นที่มาให้เราทำแล้วเขาไปแปะของเขาไหมคะเอาทับทีมเอามารากดซื้อไปแล้วอ๋อแล้วก็ไปแค่ไปบรรจุเขาก็ซื้อยิงบริษัทที่ซื้อของเขาไปก็ได้ใช่รอไปดูการบรรจุขวดใช่ไหมจุธามาเขาดูเหมือนคนงานในบริษัทนี้มากนะคะดิฉันว่าจะให้เขามารับจ้างตรงนี้คืออะไรไปเป็นเรียบเรามาดูคนงานของบริษัทนี้นะคะคุณรับทำอยู่นั้นกี่ปีแล้วคะทำอยู่นี้มาได้ประมาณ10 ปีแล้วค่ะเดี๋ยวนี้เป็นเจ้แล้วด้านนั้นคือการสกัดน้ำมันนะคะอย่าเดาค่ะเอาจริงๆมันเป็นทางสกัดน้ำมันออกมาอ๋อจากอันนี้มาแล้วก็มาเข้าอันนี้ใช่ไหมหลังจากเราบดเสร็จแล้วก็จะมาสกัดเป็นน้ำมันคุณพูดเหมือนคุณทำงานอย่างนี้เลยแน่นอนค่ะไม่คุณลอกใครมาเปล่าพี่ของอบรมปวดเชื่อเราปวดเชื่อเราอันนี้ก็มาทำงานแบบอนุรักษ์พลังงานปั่นจักรยานมาเราจะไม่ใช้น้ำมันได้รับความรู้นี่ต้องผลิตให้ได้ไล่ละ1ตันก็จะได้มาเพียงพอในการซัพพอร์ตโรงงานตอนนี้คุณได้แค่ไล่ละ200นะ คือแบบว่าประสิทธิภาพนางยังไม่ได้เยอะนะเขาขาดแคลนเขาที่เขาขาดแคลนเพราะว่าเธอไม่สามารถผลิตได้ต่ำประสิทธิภาพการผลิตต่ำเพราะฉะนั้นเธอไปปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยปรับปรุงพันธุ์ตัวเองหรือพันธุ์ถั่วลิสงเอาพันธุ์ถั่วลิสงหรือพันธุ์ถั่วเหลืองคะปรับปรุงพันธุ์ตัวเองค่ะแบ่งเป็น2กลุ่มแสดงว่าก็เยอะเนาะคนยังมาอีกกลุ่มหนึ่งเขาบอกว่ากลุ่มหนึ่งออกไปแล้วไม่เจอเพราะว่าเรามาเขาคัดใช่ไหมคัดก็ล็อตนี้เป็นล็อตวัยรุ่นตอนนี้เรากำลังจะเดินไปดูที่บริเวณที่เขาจะสกัดน้ำมันแล้วนะคะแล้วเขาก็จะนำไปบรรจุเป็นในขวดนะคะตรงนี้เขาจะเป็นจุดที่เขารับเมล็ดถั่วนี่เขาจะมีรถที่นำมาจากท่าเรือนะคะแหลมฉบังมาจากอเมริกานะคะบริษัทนี้ซื้อถั่วจากอเมริกามาที่ท่าเรือนะคะมาที่ปอสีชังมาบตาพุทธแล้วก็มาที่กรุงเทพฯโอนมาราคาถั่วเหลืองประเทศไทย18 บาทแต่ว่าอเมริกาขายเฉลี่ยอยู่ที่10-15 บาทเห็นว่าอย่างนั้นนะคะคืออาจจะเป็นไปได้ว่ามันจะไปจอดตั้งแต่เนาะในจอบาดาลนะต้องไปอย่าเอาเพลงแล้วนะไม่ได้เอาคนอ่อนเลยค่ะ
สมาชิกเยอะนะคะมาดูงานของเขาเนี่ย130กว่าคนแล้วก็เขาก็ได้แบ่งเป็น2กลุ่มเราก็อยู่อีกกลุ่มนี้นะคะเหนื่อยไหมเดินกี่เดือนแล้วสี่เดือนโอเคน้องมาจากปศุสัตว์นะคะใช่อยู่ที่เพชรบูรณ์เนี่ยเนาะเป็นคนอยู่สุโขทัยอ๋อบ้านอยู่สุโขทัยไม่ไกลเนาะไกลไหมก็ตั้งแต่น้องรู้สึกเอ๊ะขับไกลแฮะขับรถกี่ชั่วโมงอะไม่เกือบ4ชั่วโมงเอ้าเหรอเพชรบูรณ์สุโขทัยอ๋อถ้าจับตั้งแต่บ้านมาที่ทำงานเลย4ชั่วโมงโอ้พอๆกับที่เราอันนั้นเลยเนาะมาจากขอนแก่นมาเพชรอยู่ขอนแก่นค่ะเห็นเขาทำอาหารสัตว์แล้วนึกถึงเลยอ่ะวันนั้นที่คุยกับน้องนะที่ว่าอะไรนะทำถั่วอาหารสัตว์แล้วมาผสมใช้กากถั่วแต่เปอร์เซ็นต์น้ำมันน้อยแล้วทำไมเขาต้องเอาไปผสมกับอย่างอื่นอีกเป็นตัวไหนบ้างคะที่เป็นอาหารสัตว์กากถั่วเหลืองเนี่ยมันเป็นแหล่งโปรตีนแหล่งอาหารด้านโปรตีนเวลาผสมอาหารเนี่ยมันก็ต้องให้ครบไม่ใช่ว่ามีโปรตีนอย่างเดียวก็ต้องมีพลังงานมีแร่ธาตุอ๋อเขาต้องเอาไปผสมอย่างอื่นๆอีกไม่อันนี้แต่สัตว์แต่ละชนิดก็ไม่เหมือนกันอีกความต้องการก็ไม่เหมือนกันแต่อายุชนิดเดียวกันแต่อายุต่างกันก็ต้องการไม่เหมือนกันเราก็เคยกินน้ำมันเขาเหมือนกันเนาะเขาบอกว่าเขาขายให้ทับทิมกับมรกตแต่สอนทองเหมือนเราไม่ค่อยเห็นนะที่ตลาดแถวที่ทำห้างมีใช่ไหมแต่เหมือนไม่คุ้นเหมือนเป็นชื่อที่ไม่ค่อยคุ้นไงคะมันอาจจะขายเป็นชูโซนก็ได้เนาะแต่ว่าจะมีใช่ไหมคะอ๋อเดี๋ยวจะไปหาดูละที่ตามห้างอะเพราะว่าแบบแต่ถ้าทีมมรกตซื้อของเขาไปบรรจุไม่เห็นเขาบอกใช่ไหมเขาผลิตอยู่นี่ใช่เขาน่าจะเน้นขายในที่แบบไม่ต้องขนไกลอะเนาะโอ้นี่มาดูตรงที่สายผ่านการผลิตแล้วนะคะเนี่ยมาถึงแล้วเหมือนกันเลยเนาะ